สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายตัวหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องตอนนี้ทัวร์ลง2สาขารวดเลยครับท่านถามสาขาไหนบ้างสาขา1ก็ได้แก่แอดคาราบาวนะครับหลังจากที่เป็นนักร้องเพื่อชีวิตเนี่ยก็เดินไม่ใช่ก็โดนประชาชนถามนะเนี่ยถามผมมาถามว่าอะไรถามว่าแอดคาราบาวเนี่ยมันเป็นศิลปินเพื่อชีวิตนี้เพื่อชีวิตตัวเองหรือเปล่าอะไรทำนองนี้หลังจากที่ออกมาแต่งเพลงนั้นเนี่ยบอกว่าเนี่ยพรรคก้าวไกลเป็นแมงหวีพรรคเพื่อไทยเป็นแมลงวันอะไรทำนองนี้ก้าวไกลไม่ได้เป็นใหญ่เพราะว่านายใหญ่อยากกลับบ้านอะไรทำนองนี้ก็โดนชาวเน็ตสวดยับเลยนะครับท่านผู้ชมบางก็บอกนะเนี่ยหัดไปกินคาราบาวแดงบ้างถามทำไมมันมีวิตามิน B12 นะครับท่านผู้ชมเสริมสร้างมันสมองให้มีเยอะกว่านี้เล็กน้อยถึงปานกลางอะไรทำนองนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีทำกลางตอนนี้ครับท่านทัวร์ลงเละนะครับท่านผู้ชมจากใครจ้าจากหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนนะครับท่านหลังจากออกมาฉะนั้นเนี่ยเนี่ยชู3นิ้วได้อย่างไรนักวอลเลย์บอลเนี่ยคุณจะทำแบบนี้แล้วใช่ไหมถามทำแบบไหนเนี่ยจะเอาใจพิธาอะไรประมาณนี้ก็โดนสวดยับไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้คนในสมาคมวอลเลย์บอลแล้วก็ผู้ที่เล่นวอลเลย์บอลเป็นต่างๆนานานี้แห่หัวเราะอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วนายจุนเจิมนั่นเนี่ยหม่อมเจ้าจุนเจิมก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษและเป็นอย่างไรจอตอนนี้ยังไม่จบนะครับท่านโดยจุนเจิมสงสัยนั่นเนี่ยทำไมถึงชู3นิ้วข้างหน้าเดี๋ยวศัตรูก็รู้หรอกเนี่ยว่าจะเล่นยังไงแล้วมันยังไงวะปกติเห็นชูแต่ที่บั้นท้ายนะเนี่ยก็เหลือเกินอีกแล้วเฮ้ยชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงไปสังเกตแต่ตรงนั้นอะไรทำนองนี้ก็ให้ใจเย็นๆกันไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็โดนทัวร์ลงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมกูว่างงไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้แอดคาราบาวนะครับท่านผู้ชมก็คาราบาวสมชื่อจริงๆเลยหรือไม่นั้นไม่มีในข่าวครับท่านแต่โดนทัวร์ลงพังยับไม่หยุดยั้งครับท่านชาวเน็ตซัดเนี่ยมันเป็นศิลปินเพื่อชีวิตของจริงเลยถามเพื่อชีวิตใครเพื่อชีวิตตัวมันเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านโดยแอดพังคาบ้านครับท่านแต่งเพลงใหม่โยงนายใหญ่อยากกลับบ้านทำก้าวไกลอดเป็นใหญ่แน่ๆอะไรทำนองนี้โดยอยู่ว่างๆไม่ชอบนะครับท่านผู้ชมหอกหักสะเบือนนี้ชอบเรียกทัวร์ครับท่านล่าสุดครับท่านหิวแสงกระหายแฟดตามที่ประชาชนเรียกร้องออกมาหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจผ่านแอคติ้งนั้นเนี่ยการออกอะไรวะติ๊กตอกดีดกีตาร์ร้องเพลงเปรียบเทียบการจัดตั้งรัฐบาลที่ออกตัวไว้ว่าปกติตัวมันเองเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องตั้งรัฐบาลแล้วมึงเสือกทำไมไอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วไม่มีนะครับท่านผู้ชมใครจะมาจะไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาแต่มองแบบคนโง่ๆอย่างผมอุ้ยตายแล้วเฮ้ยทำไมคาราบาวมันพูดแบบนี้ถามทำไมเฮ้ยไม่น่าจะพูดเรื่องจริงนะเนี่ยประชาชนบอกมาแบบนี้ผมก็บอกว่าใจเย็นไว้ก่อนนะตัวมันเองบอกว่าเนี่ยแต่ตัวมันเองเนี่ยขอมองแบบคนโง่ๆอย่างผมโอ้มันก็จริงวะจริงเปล่าไม่รู้นะครับท่านขอมองแบบคนโง่ๆแบบตัวมันเองเนี่ยน่าจอกมาแบบนี้ครับไม่ชัวร์นะครับแต่แน่ชัวร์ๆอะไรประมาณนี้ก่อนจะร้องเพลงว่าแมลงวันไม่ใช่แมลงหวีแมลงหวีไม่ใช่แมลงวันเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยก็นายใหญ่กูอยากกลับบ้านเมืองไทยอะไรประมาณนี้ก้าวไกลเลยอดเป็นใหญ่ก็โดนทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชม17ชั่วโมงผ่านไปมีคนทัวร์ลงด่าเละไม่หยุดยั้งครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านเผยปากอ้ากว้างชาวบ้านชาวช่องก็แนะให้มึงเนี่ยไปหัดกินคาราบาวแดงบ้างนะเนี่ยมีวิตามิน B12 แล้วจะได้อะไรจากวิตามิน B12 จะได้ฉลาดขึ้นนะครับท่านผู้ชมอะไรทำนองนี้ผมก็อยากจะเดินไปห้ามเขานะแล้วทำไมไม่ห้ามโอ้อาจจะอยู่ในร่วมวงขบวนทัวร์ลงนั้นด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะเพราะต้องเล่นอีบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านสำหรับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับนายวันชัยหลังจากออกมากระหายแฟดหิวแสงนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยเป็นสวสวะลอดช่องนี้มาได้มีสิทธิ์โหวตนายกนี้ก็เพราะว่าพวกไอ้ตู่อันไตนะครับท่านไอ้ป้อมอะไรประมาณนี้แต่งตั้งมาแล้วถ้าเกิดไม่แต่งตั้งมาล่ะโอ้ยน้ำหน้าอย่างนี้จะได้เป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมเป็นคนยังยากเลยหรือไม่นั้นไม่มีนะเนี่ยเรื่องพูดทำไมพูดให้รู้ว่ามันยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยวันชัยครับท่านหิวแสงกระหายแฟดกระหายตีหรือไม่ใช่กระหายซีหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยสวะวันชัยครับท่านโพเยอะวิพิธาเนี่ยนายกทิพย์แล้วก็ขู่4กรกฎาคมในสภาคือความจริงเปรียบเป็นนิพพิธานะครับท่านผู้ชมจากนิพพานตอนนี้ก็กลายเป็นนิพพาไม่ใช่นิพพิธาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลั่นไม่มีใครช่วยได้นอกจากให้ไปสวดมนต์วัดไก่เตี้ยครับท่านไอ้หอกหักสะเบือนนี้ก็ยังคงจมปักจมเมนนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาอะไรคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็แนะนำประชาชนให้ไปสวดมนต์ที่วัดไก่เตี้ยเฮ้ยแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกันเยอะนะครับถามทำไมเดี๋ยวถ้าเกิดไปแล้วออกตัวออกลูกมาเป็นแบบนี้แล้วมันจะยุ่งกันใหญ่หรือไม่นั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดผมเป็นพ่อเป็นแม่มันนี่คงจะต้องภูมิใจมากครับท่านเอาต้องเอาเมนนะครับท่านผู้ชมเออใช่ทำไมกูนึกขึ้นได้วันนี้วะเนี่ยเฮ้ยวันชัยเนี่ยมึงต้องไปแต่งเพลงกับแอดคาราบาวนั่นเนี่ยแล้วก็ไปร้องหน้าเมนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นดาวล่วงแล้วพ่วงลงเมนเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่าง
างไรนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นได้แค่นายกทิพย์ครับท่านในโลกโซเชียลออนไลน์อะไรประมาณนี้ก็โดนทัวร์ลงด่ายับไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วด้านพิธาเป็นอย่างไรบ้างหลังจากโดนแบบนี้พิธาก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับท่านหลังจากช่วงนี้เดินสายในการขอบคุณประชาชนเพื่อไทยซัดไอ้วันชัยอะไรนี้แทบหัวมุดรูหัวมุดปี๊บกันเลยทีเดียวต่อกับนายวันชัยเนี่ยโพสต์เย้ยนายกทิพย์ชี้เป็นแค่ความเห็นของคนคนหนึ่งที่มาจากการแต่งตั้งเสียงตัวมันเลยดังขึ้นมานิดหน่อยลั่นเดินหน้าทำงานนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียงไขเบื้องต้นครับท่านพร้อมกันนี้นะเนี่ยได้ทำการเปลยนะครับท่านผู้ชมลั่นว่าหลังจากชายวันชัยเนี่ยย้อนความเห็นสวแค่สวแต่งตั้งยอดอยากจะลงพื้นที่กับอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้กระแสข่าวสังคมไทยนั้นสกัดพิธาอย่างเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียวถามรู้ได้อย่างไรจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมกระแสข่าวมันมาแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านกระแสข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ช่างมันไปก่อนเรื่องประธานสภานี่ก็สับสนวุ่นวายแต่อันนี้กินกับข้าวแล้วก็อร่อยทันทีนะครับคือน้ำพริกกุ้งเสียบครับท่านโดยขนาดบรรจุเท่าไหร่ไม่ได้จำแล้วนะครับท่านผู้ชมขออภัยแต่ว่าห่อละ89บาทควบคู่กับน้ำพริกมันปูครับท่าน120กรัมต่อกระปุกนะครับท่านผู้ชมอร่อยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวผสมกันได้89บาท3กระปุกรวมกับไอ้นี้ได้ครับท่าน250บาทขนุนทอดนะครับท่านหวังว่าวันนี้มันจะไม่ล่วงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็250กรัม140บาททุเรียนทอด100กรัม140บาทมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีเอ้ยวันนี้แปลกเว้ยเฮ้ยไม่ล่วงนะครับท่านเนี่ยผมพยายามจัดตั้งรัฐบาลและไม่ใช่อะไรวะจัดตั้งไอ้นี้อยู่ตั้งนาน2นานแล้วเกิดอะไรขึ้นมันล่วงไม่หยุดยั้งส่วนอันนี้วิบวับนัดวิวโนสลิมนะครับท่านผู้ชมเสื้อนี้เหลือกันไม่มากไม่มายแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่หลั่งไหลกันเข้ามาสั่งซื้ออย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวรวมถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่าทัวลงพังยับไม่หยุดยั้งครับท่านสำหรับพวกอะไรต่างๆขนาดนั้นเนี่ยที่ออกมาตอนนี้นะเนี่ยเรื่องวอลเลย์บอลนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็มีอยู่คนคนหนึ่งนะเนี่ยไม่รู้ว่าใครถามทำไมเหรอจ้าน่าจะเป็นสลิมหลุดนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ต้องล้อมข้อให้ดีหน่อยแล้วเดี๋ยวสลิมหลุดอีกหลังจากวิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เดินทางไปพบนักวอลเลย์บอลนะครับท่านผู้ชมก็มีสลิมหลุดมาตัวนึงครับท่านนักวอลเลย์เนี่ยมันหนุนหลังพิธาถามหนุนยังไงงามหน้ายืนหนึ่งจริงๆมันบังคับให้ใส่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์บนเสื้อนักกีฬาเผด็จการจริงๆอะไรประมาณนี้โดยพวกของหักสักเบือนี่มันชอบอยู่กับไอ้ตู่อันไตนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านไอ้ตัวนึงก็โอ้นั่งหลับนะครับท่านผู้ชมเสลออยากจะเป็นนายกอีกตัวนึงนี่ก็ยึดอำนาจปล้นชาติเข้ามาตามที่ป้าผัวลุงวิ่งมาบอกหรือเปล่านี่ผมก็บอกว่าป้าถามมีอะไรป้าซื้อน้ำพริกกินไหมเนี่ยแล้วป้าเขาก็เหมาไปนะครับท่านผู้ชมป้าเขาก็บอกว่าเนี่ยประยุทธ์มันฉลาดถามใครบอกเห็นไอ้โบ้เสกสกลบอกนะครับท่านผู้ชมเออใช่เฮ้ยตอนนี้ไอ้โบ้มึงอาจจะได้ยิ้มเข้ามาขึ้นทุกทีแล้วถามทำไมรู้สึกว่าตอนนี้นายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคนะครับท่านผู้ชมหลังจากอกหักครับท่านรอบที่แล้วนี้ก็ไม่ได้เป็นสสหรือว่าเป็นสสสอบตกนั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ได้ดีมาเพราะว่าอยู่กับประยุทธ์นะครับท่านแล้วตอนนี้นั่นเนี่ยไม่ยอมสละอะไรวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมโดยไอ้หอกนี้ตอนแรกนั้นอยู่คนละเทียร์กับไอ้โบ้เสกสกลนะครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างประยุทธ์ก็เซ็นแต่งตั้งนั่นเนี่ยพร้อมกับไอ้โบ้เลยเว้ยเฮ้ยโดยโบ้นักร้องเสียงดีทรพีเนรคุณผู้ซึ่งนายจตุพรออกเคยออกมาบอกว่าเนี่ยมันไปหลอกทักษิณเสร็จแล้วก็มันไปหลอกยิ่งลักษณ์แล้วก็มันไปหลอกประยุทธ์ต่อเฮ้ยประชาชนก็มองนะเนี่ยก็ยังดีถามดียังไงเนี่ยไม่เหมือนกับไอ้จตุพรถามทำไมเหรอตัวมันเคยบอกว่าเนี่ยโดนทักษิณหลอกนะครับท่านผู้ชมสู้โบ้ไม่ได้เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้นายพีรพันธ์รู้สึกว่าจะถอนตัวจากการเป็นส.ส.นะครับท่านบอกเนี่ยรักไอ้ตู่เหลือเกินอยู่กันมารู้จักกันมา30กว่าปีแล้วไอ้ตู่อันไตเนี่ยแม่มึงเอ้ยเก่งเหลือเกินนะเนี่ยพลิกโฉมประเทศครับท่านถามพลิกยังไงวะพลิกให้มันอุบาทลงใช่หรือไม่บอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยพลิกให้โอ้ยบ้านเมืองเจริญหัวภาพนะครับท่านผู้ชมกูก็งงไม่ร่วมไปอยู่มองไหลมาแล้วตอนนี้ได้ทำการลาออกไปแล้วในการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ว่ารวมท่านรวมไทยเนี่ยได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มา13คนนะครับท่านส่วนไอ้โบ้อยู่อันดับที่15แล้วถ้าเกิดลาออกมานี้อันดับ14จะได้ขึ้นเฮ้ยบันนี้สวัสดีเว้ยเฮ้ยสุนทิยามึงต้องรีบหน่อยนะเนี่ยใครไม่ปกป้องประยุทธ์เนี่ยต้องบอกให้รีบลาออกเพื่ออะไรเพื่อไอ้โบ้จะได้ขึ้นมาเป็นนะครับท่านผู้ชมก็ไปเป็นฝ่ายค้านนะครับท่านอย่างมันมือมันตีนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือดีส่วนอันนี้ก็ข่าวสลิมหลุดมาตัวนึงนะครับท่านผู้ชมบอกมันเผด็จการจริงๆเลยอะไรทำนองนี้ก็ทุเรศอับปีอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนตอนนี้นายธนกรปาบู่นะครับท่านลั่นไม่โหวตให้ประธานสภาจากพรรคแก้112แล้วก็ตัวมันเดือดด้วยเฮ้ยอย่ามาอ้าง14ล้านเสียงอะไรทำนองนี้ในรูปก็เป็นภาพของนายธนกรนะครับท่านทำการเผยปากอ้ากว้างแทบจะแดกไมโครโฟนไปแล้วหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆนั่นเนี่ยขัดใจเส
สรีวงศ์มนทาท่านเนี่ยสำหรับเรื่องอะไรสำหรับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเสรีมันบอกไว้เนี่ยประชาชนมีความโลภถามโลภยังไงวะอะไรวะคนทำงานก็อยากจะได้เงินเดือนสูงๆนักศึกษาก็อยากจะได้สิ่งที่ดีแล้วก็คนนั้นคนนี้ผู้พิการก็อยากจะได้เงินเยอะๆอะไรทำนองนี้คนชราอยากได้เบี้ย 3,000 เนี่ยถามทำไมมันทำให้ตัวมันเองซวยไปด้วยนะครับท่านผู้ชมไปเราอ่านดอกแรกกระแทกกลางกระบาลกันเลยทีเดียวเฮ้ยตอนนี้เสรีมึงไม่ใช่เสียงส่วนน้อยแล้วนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แล้วนะเนี่ยแล้วเป็นเสียงส่วนไหนน่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยนะครับท่านแล้วก็นายเสรีวงศ์มนทานี้อดีตชาติชั่วนาตาปีเคยออกมาลั่นเว้ยเฮ้ย 300,000 เสียงในกทมเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าต่างจังหวัดแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าไม่รู้ว่า 300,000 เสียงของนายเสรีที่เคยอ้างออกมานั้นไม่รู้ว่าจะไปโดนขึ้นเมนหมดแล้วหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเพราะตอนนี้ 300,000 เสียงในกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมมากกว่านั้นเยอะแยะเลยเว้ยเฮ้ยหันไปเลือกก้าวไกลเกือบทั้งบางกันเลยทีเดียวเหลือแต่ส.ส.อิ่มธีรรัตน์สำเร็จวานิชครับท่านจากลาดกระบังคนเดียวที่ชนะไปด้วยคะแนน4คะแนนอะไรพวกนี้เสรีก็ตัดพ้อนะเนี่ยเราจะต้องทนอยู่กับเนี่ยอีก4ปีใช่ไหมหลังจากอกหักเว้ยเฮ้ยชัดชาติศิริพันธ์ก็ได้เข้ามาเป็นผู้ว่าก็ต้องบอกเสรีตรงนี้เลยใช่มึงต้องอกหักไปอีกนานครับท่านหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านายวันชัยตอนนี้ก็ออกมาแบบนี้แต่เราก็สุดงงเหลือเกินถามเรื่องอะไรตอนนี้มีกระแสกังวลนะครับว่าพิธาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะเนี่ยผมก็เอ้ยจะกังวลกันทำไมวะเพราะว่าไหมสิริกัญญาตันสกุลนะครับท่านได้ออกมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เรารวมเสียงสวได้แล้วแล้วก็เกินมาหน่อยๆนิดๆนะครับท่านผู้ชมเพื่อความชัวร์อะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้ผมนั้นไม่ได้เครียดอะไรนะครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็หนักพอแรงแล้วครับท่านถ้าเกิดจะไปเครียดเรื่องแบบนี้นี่เดี๋ยวก็จะเป็นโรคจิตได้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้เครียดอะไรครับท่านส่วนตอนนี้จิราพรสินทุพไพครับท่านดาวเด่นประจำสภาเนี่ยน่ารักเหลือเกินกันเลยทีเดียวโพสต์ยืนยันเพื่อไทยยกมือให้พิธาเป็นนายกลั่นต้องจับมือกันให้มั่นครับท่านแล้วเป็นอย่างไรจับเฮ้ยใช่เฮ้ยจับมือกันให้มั่นเนี่ยจับมือกันแล้วก็ไปมั่นแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เหินได้ขึ้นได้พอดีครับท่านเลยเอาคำมาสลับแสลงแบงนิดหน่อยนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรส่วนตอนนี้ดารารักชาติทั้งหลายนี้ก็ออกมาแสดงจุดยืนไม่หยุดยั้งครับท่านเนี่ยฉาพวกไม่ยืนในโรงหนังเนี่ยเป็นพวกต่างด้าวอะไรประมาณนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนไทยนะสำหรับนางอุหฤทัยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าก็โดนทัวลงเล็กน้อยถึงปานกลางสำหรับอะไรวะนางแบบเขาบอกว่าชื่อดังนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตก็เหลือเกินอีกแล้วเนี่ยถามน้องนัดมันชื่อดังพันกรอะไรแบบนี้เหรอบอกไม่ใช่เขาบอกว่ามันชื่อดังอะไรประมาณนี้แต่เราไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่ครับท่านเคยได้ยินเมื่ออดีตชาตินะเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่สุดงงนางโอเด็ดอะไรประมาณนี้เห็นคนไทยไม่ลุกในโรงหนังวัวลั่นตัวมันเองคันมือแต่ไม่อยากทำร้ายเด็กอะไรประมาณนี้ก็มีชาวเน็ตนะครับท่านผู้ชมแห่เข้าไปแสดงความโอ้ยเอื้ออาทรหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจบอกเฮ้ยถามทำไมเนี่ยมึงระวังโดนเด็กสวนกลับอะไรประมาณนี้นะเนี่ยผมก็อยากจะให้สันติไม่ตีกันไว้นะแล้วสันติไม่ตีกันได้ไหมวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้พูดผิดประการใดนั้นทัวร์ก็จะลงยับเยินอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเปรียบเป็นหนึ่งดุดแอดคาราบาวครับท่านเฮ้ยคาราบาวเนี่ยมันสมชื่อจริงๆเลยถามสมชื่อยังไงก็เพราะว่าชื่อวงนั้นเป็นคาราบาวนะครับท่านผู้ชมเป็นเขาของอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่เขาสวนฟาร์มของเอปารีนาครับท่านอันนั้นมาโดนปิดไปแล้วก็ออกมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยช่วงนี้กระแสข่าวสังคมไทยนั้นมีเยอะหรือน้อยนั้นไม่อาจแน่ใจเปิดไปทางไหนก็เจอแต่ประธานสภานะครับท่านผู้ชมไอ้เรื่องนี้ก็ต้องเล่นอิดบีข้ามไปก่อนครับท่านไปดูช่องอื่นๆดีกว่านะครับท่านผู้ชมไอ้เรื่องประธานสภานี่แม่มึงเอ้ยมันเยอะเหลือเกินครับท่านไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่ตอนนี้นายสุวิทย์ทองประเสริฐหลังจากเจอชาวเน็ตมาป่วนนั้นเนี่ยเฮ้ยไอ้ทิศเงินจากไอ้เทือกเนี่ยหมดหรือยังพาไปเลี้ยงกับข้าวแกงกะหรี่หน่อยอะไรทำนองนี้ผมก็บอกว่าทำไมไม่ไปซื้อกินกันเองเนี่ยกับข้าวมันไม่แพงไม่ใช่มันยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นายสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านอดีตกวยศักดิ์สิทธิ์ตั้งกวยแล้วปากถามทำไมใครขยับกวยก็มีเรื่องนะครับท่านผู้ชมเป่านกหวีดกับไอ้เทือกมาอย่างชั่วนาตาปีวันนี้ล้นสุวิทย์ครับท่านโผล่หัวกระบาลร้องประธานศาลฎีกาขอที่ประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีกบฏไอ้สุวิทย์ไม่ใช่โอ้ยคดีกบฏกปปส.วันเนี่ยจะไม่เป็นธรรมแล้วครับท่านผู้ชมถามทำอะไรไม่เป็นธรรมะธรรมโมอะไรประมาณนี้ก็ไม่น่าจะใช่วันว่าเองจะไม่ได้รับความยุติธรรมนั้นเนี่ยหลังจากเคยเห็นกระแสข่าวหรือไม่ถามปมไหนจ้าปมที่ว่ามีการยัดเงินอะไรทำนองนี้หรือไม่ซึ่งผมไม่เชื่อนะเนี่ยแล้วมึงขยิบตาทำไม
โชว์ครับท่านว่าเขาหยิบตาได้นั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอีแหลงผือดีโดยนายสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านขอให้พิจารณาปมกบฏกปปส.ลอดช่องเป่านกหวีดไม่หยุดยั้งครับท่านบ้านเมืองฝังชิปจนได้ตู่อันตรายมาเป็นนายกนั้นหลังๆเติมให้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยร้องอ้าง2พิพากษาเรียก175ล้านช่วยหลุดคดีประธานศาลฎีกาตั้งสอบข้อเท็จจริงแล้วทำให้นายสุวิทย์นี้สอที่จะกังวลเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโดยมันบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าจึงมีคำร้องเรียนมาถึงประธานศาลฎีกาในฐานะอะไรของมันเนี่ยก็โอ้โหยาวไปเรียงความเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกลัวที่จะไม่ได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมอ๋อสมควรแก่การกระทำอย่างยุติธรรมแม้จะต้องติดคุกตลอดชีวิตก็ดีเอ้ยไม่ใช่โอ้ยตายแล้วเกือบจะถูกแม้จะตัวมันเองก็ต้องติดคุกตลอดชีวิตก็ตามอีกทั้งยังต้องการให้พิจารณาคดีของศาลปราศจากการแทรกแซงใดๆจากเหตุผลประโยชน์อื่นใดอะไรทำนองนี้อันนี้ก็มาจากนายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่รู้ๆตอนนี้สนธิลิ้มทองกุลออกมาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมถามเรื่องอะไรจ้าโอ้โหมันมาอีกแล้วมันบอกว่าป่วนแน่ครับท่านนายสนธิเออใช่เฮ้ยตอนนี้ประชาชนรอม็อบสนธิอยู่นะเนี่ยถามทำไมอยากจะเห็นม็อบสนธิอะไรประมาณนี้มาร์คพิทบูก็เหลือเกินบอกสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยไม่รู้ใช่หรือไม่นะเนี่ยออกมาเดินม็อบมึงอย่าลืมนะถามลืมอะไรลืมพกยาดมอมยาหม่องอะไรมาด้วยแล้วก็อย่าลืมถังออกซิเจนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โกเต็กไม่ใช่โอ้ยตายแล้วไม่มีโกเต็กยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเที่ยวออกซิเจนมาด้วยแล้วก็คอมฟอร์ต100เอ้ยไม่ใช่โอ้ยไม่มีอีกแล้วถามทำไมต้องหิ้วเครื่องออกซิเจนหวั่นว่าเดินเดินอยู่แล้วจะล่วงอะไรประมาณนี้สาเหตุแดดตอนนี้แรงนะครับท่านผู้ชมวันนี้มันก็มาอีกแล้วครับท่านโดยอันนี้ต้องฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กองให้มันเยอะแยะกว่าข่าวอื่นหน่อยป่วนแน่ก้าวไกลยึดเก้าอี้ประธานสภาลุยแก้112นายสนธิจี้เพื่อไทยถอนตัวอะไรทำนองนี้ก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสนธิมองขาดมองไม่ขาดไม่แน่ใจก้าวไกลอยากได้ตำแหน่งประธานสภาอะไรประมาณนี้โอ้เราก็อย่าไปอ่านมากเลยนะครับท่านผู้ชมถามทำไมล่ะจ๊ะเฮ้ยเราจะตกเป็นเครื่องมือของพวกนี้ไม่ได้นะครับท่านถามทำไมแล้วเดี๋ยวแม่งก็เหมือนกับเตะหมูเข้าปากหมาอะไรทำนองนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ก็แปลว่าเลติดบีชั่งกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ทัวลงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเนี่ยก็ไปต่อครับท่านดันทุลังไม่หยุดยั้งโผล่คอมเมนต์ปมร้อนเนี่ยชู3นิ้วทำไมอะไรประมาณนี้ตัวเขาเองยืนยันไม่เคยเห็นชู3นิ้วเขาข้างหน้าแล้วเคยเห็นที่ไหนเนี่ยเคยเห็นแต่ชู3นิ้วที่บ้านท้ายนักกีฬานะครับท่านผู้ชมแม่ก็มีอีกหลายเรื่องนะเนี่ยที่ผมอยากจะพูดออกไปแต่ไม่พูดดีกว่าถามทำไมโอ้ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเล่นกับคนอื่นจะดีมากกว่าครับท่านส่วนตอนนี้นายจตุพรนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งเคยบอกว่าไอ้โบ้นั้นหลอกทักษิณแต่ตัวมันเองเสือกโดนทักษิณหลอกเองนั้นไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ตอนนี้ก็ดูเป็นพระเอกนะครับท่านผู้ชมออกมาแต่ละทีนี้ตอนนี้เป็นที่เชิดชูอย่างไม่หยั่งกันเลยทีเดียวโอ้ยเนี่ยจะดูพรสุดยอดอย่างนั้นจะดูพรสุดยอดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าสุดยอดอยู่บนยอดสุดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ไอ้โบ้เสกสกลเนี่ยเคยประกาศเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เสียงส.ส.นะกลางเวทีปราศัยรวมธาตุรวมไทยไอ้โบ้ก็จะดูพรจัดให้แล้วอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ข่าววันนี้สต็อปไว้เพียงแค่นี้ก่อนดีกว่าครับท่านแต่สนใจอยากซื้อสินค้าแอดไลน์และวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม